ครับเช้าของวันที่2ของการเดินทางนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่สถานีเชียงใหม่นะครับได้ออกจากรถไฟเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับก็วันนี้เราจะมาเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ในภาคของจะเป็นยังไงติดตามได้เลยนะครับคืนตอนแรกนะครับเราจะต้องออกเดินทางนะครับนี่จะโรงแรมกันลืมไปเที่ยวกันแล้วเอาละครับหลังจากที่เราได้มากินข้าวเสร็จนะครับแต่ก่อนเลยเราไปขอพรที่ขอพรครูบาเจ้าศรีวิชัยกันได้เลยนะครับขอขอพรครับเอาครับหลังจากที่ขอพรครูบาเจ้าศรีวิชัยเสร็จสิ้นเรียบร้อยนะครับวันนี้เราจะไปขึ้นดอยปุยกันนะครับตอนนี้ขึ้นเขาแล้วนะครับนี่เส้นทางข้างบนน่ากลัวตะกี้สร้างเก็บเพียบได้ไงครับนี่เขาคิดใหม่ด้วยนี่เอาละครับเรามาถึงวัดดอยสุเทพแล้วนะครับวันนี้เราจะมากับสักการะกันนะครับจะเป็นยังไงครับไปชมกันเลยดีกว่านะครับนี่คือดอยสุเทพนะครับวัดดอยสุเทพนี่นี่เป็นแบบนี้นะครับเอาละครับหลังจากที่ได้มาขอพรวัดพระธาตุดอยสุเทพเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปเราจะเที่ยวม่อนแจ่มนะครับถึงแล้วนะครับม่อนแจ่มนี่โอ้มีโดมด้วยสวยงามนะครับนี่ตรงนั้นมียอดเขาที่เป็นที่มีโดมด้วยนะครับสวยงามแล้วก็มีดอกซากุระตรงนี้นะครับรถข้างรถขึ้นไปเนี่ยเออเขาขึ้นไปโดนบนหลังคาที่มันตัวมันสุดแล้วเขาไปนี่ก็มีร้านอาหารด้วยนะครับนี่ศูนย์อาหารนะครับนี่ก็มีร้านสนามฟุตบอลตรงนี้นะครับโอเคแค่นั้นนะครับเอาละครับหลังจากที่เราได้เที่ยวม่อนแจ่มเป็นที่เสร็จเรียบร้อยแล้วครับแล้ววันนี้ได้เช็คอินที่โรงแรมแล้วนะครับเดี๋ยวพักต่อไปจะเป็นยังไงกับการท่องเที่ยวในเชียงใหม่นะครับเจอกันนะครับ